คะแนนลำดับที่1ที่2ที่3ใกล้เคียงกันมากๆโดยเฉพาะลำดับที่2คะแนนเท่ากันนะครับดังนั้นด้วยความที่อาจารย์เองสอนดีด้วยแล้วก็คิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกของหลายคนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการที่อาจารย์คิดว่ารางวัลอาจารย์ไม่ห่วงนะครับดังนั้นก็ตัดสินว่าจะให้คะแนนเท่ากันในระดับ3ของโลกแล้วก็ส่วนรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1ก็คะแนนสูสีกันมากบอกก่อนเลยว่า3รางวัลนี้คะแนนไม่ห่างกันเกิน2คะแนนนะครับนะเดี๋ยวฟังพิธีกรที่ฝากไว้นะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านกันนะครับเพราะฉะนั้นผมถามว่าทีนี้เราเป็นรางวัลเราจะแบ่งกันยังไงครับผมในที่ได้ที่สองร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นรางวัลของที่สองที่สามนะรวมกันครับแล้วหาชื่อให้กับวงของวงเราเท่ากันนั่นเองนะครับสำหรับวงที่สองวงแต่ว่าถ้าเกิดเราโอกาสวงที่สองคนต้องเป็นที่เด็ดเพราะเราอยากจะพูดชื่อวงที่ได้ที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมมีใครคิดว่ารู้ว่าเขาต้องวงที่ได้ที่หนึ่งคือวงอะไรครับผมวงที่ได้ที่หนึ่งนะครับในสมาชิกปี62การแข่งสตรีมนะครับผมนั่นคือวงไซโครนะครับแต่ไม่ต้องเสียใจนะครับอีก2ทีมครับ1ทีมที่ได้คะแนนเท่ากันครับเพราะว่าเป็นการบังเอิญที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกปีนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาจนมากนะครับก็เริ่มเป็นรางวัลครับเดี๋ยวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะขอเชิญถ่ายรูปกันก่อนครับผม